มาชมกันต่อนะครับในช่วงนี้มาดูนี่เลยครับรถขุด2คันครับ Sunny SY 2154คันหนึ่งอยู่ล่างคันหนึ่งอยู่บนคันอยู่ข้างล่างก็ขุดดินให้ได้ระดับคันอยู่ข้างบนขุดดินที่เกินครับตักสายดำครับตักสายดำออกไปเทตามจุดต่างนองน้ำนะครับของทีมงานเสียทวินที่หมู่บ้านดงทองครับอำเภอแก่นดงจังหวัดบุรีรัมย์ชอบข้างล่างก็จัดชอบข้างบนก็จวดมาจากข้างล่างครับไปแล้วครับดินเกินเยอะนะครับดินเหลือเยอะเกินแนวขอบเขตฝั่งนี้ก็ต้องตัดแนวดึงสโลปใหม่นะครับเข้าไปอีกเป็นเมตรเลยล่ะครับทั้งแถบเลยก็จะไล่เก็บดินที่มันเกินออกโอ้เยอะเหมือนกันล่ะครับโอ้มีต้นกล้วยด้วยมีต้นกล้วยด้วยครับนอกจากจะขายดินแล้วขายต้นกล้วยด้วยงานนี้เทดินไปได้กล้วยด้วยครับข้างล่างนี่เหงาเลยไม่มีใครไปเอาข้างล่างเลยอ
อลากดินรอลากต้นกล้วยถอยเข้ามาครับถอยเข้ามาขาเจาะนะข้างล่างนี้ขึ้นมาแล้วเอาเจ้าขึ้นมาอย่างเบิ่งนั่นนั่นร้องครับนั่นยังตอนนั้นไปดูงานครับจวดจวดเสียนะมีทั้งไปซ้ายและไปขวานะครับไปซ้ายนี่ก็ไปเทอยู่ใกล้ๆกับองค์การบริหารส่วนตำบลดงทองไปขวานี่ปากทางเลยครับปากทางบ้านดงทองครับฝั่งร้านทรัพย์ธนากรนี่อยู่ใต้ร่มไม้เลยเริ่มตัดกันใต้ร่มไม้แล้วครับรอแล้วมารอแล้วมารอแล้วโอ้ข้อทางลาดเลยครับลั่นมากลั่นมากข้างบนก็ระวังสายไฟครับนี่สายไฟฝั่งนี้ก็ต้นไม้กระบะข้างบนนี่สายไฟต้องใช้ความระมัดระวังครับอ้าวข้างล่างถอยไปแล้วข้างล่างถอยไปแล้วไม่มีคนป๋าป๋าไม่รู้ไปแล้วครับป๋าไม่รู้ว่าป๋าจอนี่ไปแล้วไปดูงานครับกลับขึ้นมาแล้วครับมากลับขึ้นมาแล้วเทอยู่3จุดนะครับตอนนี้จุดแรกปากทางจุด2ใกล้ๆอบต.จุดที่3นี่ใกล้สุดเลยแต่ว่าจุดที่3นี่โหดสุดไม่มีใครไปเทครับมีคันเมื่อสักครู่นี่แหละ
ฝายางก้าวนี่แหละไปเทเดี๋ยวจะถามแกก่อนว่าแกไปเทอยู่หรือเปล่าเพราะว่าจุดที่แกไปเทเนี่ยมันได้ลากเข้าไปครับราคาเท่ากันนะ80บาทเท่ากันรถร่วมไม่อยากเข้าไปครับเพราะว่ารถร่วมนี่จะพังเดี๋ยวถามแกก่อนถอยยาวถอยยาวตีอีกปะอีกอีกปะไปเทตรงไหนที่เดิมบ่ได้ลากเหมือนเดิมไหมลากเหมือนเดิมเดี๋ยวจะตามไปป๋าจอแกไม่อยู่ป๋าจอแกไปดูงานเหมาเดี๋ยวตามไปดูยังเทอยู่ที่เดิมนะครับลากเข้าลากออกโหดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับคันอื่นนี่ไม่อยากไปด้วยเลยรถพังเปล่าๆคันอื่นบอกแต่คันนี้ครับยางก้าวเข้าได้แน่นอนโอ้ไฟออกเลยครับควันกระโหมงเลยขูดพื้นก่อนกีดดูขาออกดูขาออกมีลื่นแน่นอนดูไฟจะออกอีกหรือเปล่าโอ้ไฟไม่ออกครับไฟจะออกข้างบนแล้วเริ่มติดสายไฟแล้วปล่อยตัวครับโอ้ไม่ลื่นครับไม่ลื่นสบายสบายไล่ตูดกันมาเลยเดี๋ยวเราจะปิดท้ายกันที่เสียพลเนี่ยนะครับเบก้าสุดหล่อจากอูอิตานส่วนข้าวประกวดคลิปนี้ปิดท้ายกันเพียงเท่านี้นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ